ที่สามช่วงสุดท้ายฮะช่วงสุดท้ายค่ะโอ้ดิฉันสงสารมากเลยชาวบ้านปทุมธานีนะคะเกิดมาเป็นพลเมืองไทยแต่ว่าได้มา2มาตรฐานจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วดิฉันจำได้แม่นมากตอนนั้นเนี่ยน้ำท่วมอยู่ดิฉันก็ช่วยหม่อมสุขุมพันธ์อยู่ที่สายไหมแต่ว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ก็น้ำท่วมแช่อยู่แล้วนายกยิ่งลักษณ์กับคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์หัวขาวอ่ะไปลงพื้นที่แล้วรับปากกับชาวบ้านบอกว่ารับไปเถอะค่ะบ้านดิฉันแห้งแต่บ้านพี่น้องอ่ะรับไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ภัยพิบัติพิเศษเดี๋ยวเยียวยาพิเศษพี่น้องค่ะดิฉันจำได้แม่นน่ะพิเศษมากสลึงเดียวก็ไม่ได้ค่ะพิเศษจริงจริงแล้วเขตนี้เขตนี้ควรจะได้เท่าไหร่ฮะ30,000ใช่ไหม30,000ที่เขาได้กันไปแล้วสามหมื่นเพราะว่าทุกคนได้ยางต่ำนะคะ20,000ส่วนใหญ่ก็จะมากกว่าสามหมื่นจริงๆแล้วตอนนี้5,000เราก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะ5,000แรกนะได้ทุกครัวเลยอ๋อโอเคนั่นก็ว่าไปแต่หมายความว่าอีเรื่องที่รอบที่2กรณีบ้านซ่อมบ้านเสียหายเยอะๆสรุปเลยนะคะดิฉันขออนุญาตไปที่กระทรวงมหาดไทยค่ะได้ติดต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านจารุพงศ์นะคะแกไม่ว่างอ่ะแกมอบหมายนะคะแต่ลุ้นอยู่นึกว่าจะตอบเองโอ้โหมาริการเรียกถามมาริการเรียกถามนี่ต้องมาตอบเองดิฉันไม่ใช่อ่ะมาใครมาวันหลังดิฉันถ้าเกิดรัฐมนตรีไม่ตอบดิฉันจะให้ลูกชายรัฐมนตรีตอบนะคะอาจารย์ลุงงแกดราม่าใน Twitter บ่อยนะคะต่อไปค่ะแกก็เลยมอบหมายไปที่ท่านอธิบดีปภ.นะคะกับท่านดีปภ.หรือป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะคะท่านอธิบดีมอบต่อค่ะอ้าวเหรอไม่ว่าตอบเองเอ้ามอบต่อมาที่รองอธิบดีอนุสรแก้วกังวานรองอธิบดีป้องกันภัยและฝ่ายพลเรือนนะคะท่านมอบอีกค่ะมอบอีกไปที่ท่านพรพศเพ็ญภาพรองอธิบดีกรมป้องกันภัยและสาธารณภัยตอบเองมั้ยแกบอกว่ามอบค่ะมอบอีกผู้เชี่ยวชาญที่สุดในการจะตอบวันนี้นะคะชื่อว่าคุณกฤตเพชรนะคะเพชรบูรนันนะคะปภ.ปทุมธานีนะคะสวัสดีครับดิฉันอ่านชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้สวัสดีครับคุณกฤตเพชรครับสวัสดีครับกฤตเพชรครับผมสวัสดีค่ะท่านครับเชิญเลยครับปัญหาของพี่น้องชาวเมืองยี่โถนี่เป็นยังไงครับครับบึงยี่โถของธัญบุรีเนี่ยนะครับก็เป็น4-5หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี54นะครับผมครับทีนี้ในประเด็นปัญหาก็คือว่าทางพี่น้อง4-5หมู่บ้านเนี่ยก็มาแจ้งว่ายังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือนะครับครับตามระเบียบไอ้กระทรวงการคลัง2546นะครับครับจากทางกระชับเลยครับท่านตกลงจะให้เขายังไงครับจะได้ยังไงจะและจะให้เขาติดต่อร้องเรียนประสานไปทางไหนครับบอกได้เลยครับคืออย่างนี้ครับวันนั้นเนี่ยทางชาวบ้านก็มาพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผมพอมาพบแล้วเนี่ยทางผมเองก็ได้ชี้แจงในเบื้องต้นกับชาวบ้านว่าไอ้เงื่อนระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันสิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2555ที่ผ่านมาแล้วนะครับผมแต่ทีเนี้ยว่าหากว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยยังมีความสงสัยเครือบแคลงยังไงเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเสนอเรื่องไปให้ทางผู้มีอำนาจในรัฐบาลเนี่ยนะฮะได้พิจารณาแล้วก็ได้ให้ความช่วยเหลือหรือว่าจะมีแนวทางอื่นยังไงในการให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าการให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะฮะทางอำเภอธัญบุรีนะฮะก็โดยเขาเรียกว่าคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเนี่ยนะฮะหรือว่ากชพอที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับเป็นผู้พิจารณาในการให้ความช่วยเหลือว่าจะให้ช่วยเหลือในครอบครัวเรือนใดยังไงเขาไปมาหมดแล้วครับเขาไปหมดแล้วฮะแล้วก็มีหนังสือตอบจากทุกหน่วยงานที่ไปมาแล้วนะครับแต่นี่ก็ไม่มีใครโดยเฉพาะการรายงานข้อเท็จจริงซึ่งความจริงคือน้ำท่วมหนักแล้วก็บ้านซุดด้วยแต่ก็ไปรายงานว่ามันซุดเองแล้วไม่ได้กระทบต่อโครงสร้างอะไรต่างๆไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขอันนี้คือปัญหาแล้วมันจำนวนมากเนี่ยจะแก้ปัญหานี้ยังไงฮะตรงนี้เนี่ยทางเราก็ต้องยึดตามที่คณะกรรมการของในส่วนของอำเภอที่เขาตรวจสอบนะครับผมเขาจะมีการตรวจสอบกันแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีได้มีการตรวจสอบแล้วก็ได้ชี้แจงในเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับแต่ว่าในเมื่อพี่น้องประชาชนยังไม่พอใจเนี่ยเข้าใจเขายังไม่ได้ทางจังหวัดแล้วก็ทางกรมป้องกันบรรเทาภัยเนี่ยก็รับเรื่องไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านทางจังหวัดเนี่ยนะฮะก็ได้ตั้งทีมทำงานเนี่ยทั้งหมด6ชุดนะฮะในการตรวจสอบก็คือรีเช็คในพื้นที่6อำเภอที่ประสบปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมานะฮะค่ะท่านคะอย่างนี้ค่ะดิฉันฟังแล้วเนี่ยชาวบ้านถ้าชาวบ้าน
ยืนยันข้อมูลซึ่งดิฉันดูข้อมูลครบอย่างละเอียดแล้วก่อนที่เราจะมานำเสนอในรายการนี่นะคะ1เป็นความเดือดร้อนจริงค่ะ2มีใครบางคนรายงานเท็จต่อท่านแน่ค่ะ3ก็คือว่าตามภาพถ่ายตามความเดือดร้อนจริงต่างๆแล้วก็ตามคำพูดนายกยิ่งลักษณ์ที่เคยรับปากเขาไว้กรณีภัยพิบัติพิเศษนะคะไอ้กรณีนี้แล้วก็กรณีที่รับ2มาตรฐานสรุปแล้วเนี่ยนะคะก็เท่ากับว่ามันเกิดขึ้นและจริงส่วนท่านจะตั้งกี่ชุดก็แล้วแต่ดิฉันคิดว่าจังหวัดเนี่ยไม่มีงบละตอนนี้แล้วก็หมดเขตละไม่ใช่อำนาจท่านดิฉันกรุณาแค่ว่าขอท่านเป็นตัวแทนประชาชนช่วยส่งหนังสือจากจังหวัดและใบปะหน้าจากพี่น้องประชาชนใหม่เข้าไปที่รัฐมนตรีมหาดไทยเอาเข้าครม.ใหม่จะได้ไหมคะมีวิธีเดียวตรงนี้เราส่งเข้าไปแน่นะครับเราส่งเข้าไปในทางจากจังหวัดไม่ใช่อำนาจเขาเดี๋ยวเขาทำส่งไปให้กระทรวงแน่นะครับค่ะไปถึงกระทรวงค่ะแล้วก็ระบุกับกระทรวงด้วยนะคะว่าให้ท่านพิจารณานำเสนอครม.เป็นกรณีพิเศษหรืออะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้ค่ะข้อแนะนำแนบท้ายครับผมวันจันทร์ไปพบท่านได้ไหมฮะวันจันทร์พบกันหมดแล้วครับพบกันหมดแล้วค่ะก็คือไปเพื่อจะเร่งรัดไปที่ครม.เนี่ยวันจันทร์ท่านไปพบท่านได้ไหมวันจันทร์ไปได้ไหมฮะคืออย่างนี้นะฮะช่วงเนี้ยทางจังหวัดเองเนี่ยทั้งผมเองทั้งสำนักงานแล้วก็ทั้งส่วนรัฐทั้งส่วนงานอื่นด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นจังหวัดโยธาเนี่ยตอนนี้ออกพื้นที่กันหมดเลยนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบในเรื่องการรีเช็คทั้ง6อำเภอท่านรับปากละเรียบร้อยเพราะว่าถ้ามาพบผมในวันจันทร์เนี่ยนะฮะถ้าผมจะอยู่ช่วงเย็นๆผมก็จะยืนยันคำตอบเดี๋ยวฟังผมจะทำหน้าที่ส่งเรื่องนี้เข้าไปสู่หน่วยงานที่เหนือผมขึ้นไปนะครับท่านกิตเพชรค่ะจำอาจารย์ได้ไหมคะดร.เป็นครับผมได้ครับอาจารย์ครับท่านคะครับอาจารย์ฐานถ้ำแคบประโยคเดียวครับห้องน้ำห้องครัวครับผมห้องทำงานห้องรับแขกของประชาชนเป็นบ้านที่อยู่อาศัยไหมคะตรงนี้นะฮะทางในคีย์เวิร์ดของการให้ความช่วยเหลือเนี่ยเขาเรียกว่าเขาตีความเป็นว่าในเรื่องของที่อยู่อาศัยประจำนะครับที่อยู่อาศัยประจำแล้วทำไมเทศบาลบึงยี่โถไม่จ่ายให้เรานะคะในเมื่อตรงนี้เป็นบ้านที่อยู่อาศัยเราได้รับความเดือดร้อนและน้ำท่วมจริงค่ะอาจารย์ครับท่านกิตคะขออนุญาตถามหมดเวลาของดิฉันจริงๆค่ะเอางี้ก็แล้วกันค่ะดิฉันขออนุญาตฝากความหวังไว้กับทางปป.ดิฉันเชื่อว่าปป.ยังเชื่อถือได้ก็สรุปข้อมูลจากพี่น้องเสร็จแล้วก็ส่งกลับไปที่กระทรวงใหม่แล้วให้กระทรวงโดยรัฐมนตรีมีมติคนเดียวเท่านั้นนะอำนาจพิจารณาเข้าครม.เอางบมาใหม่ถ้าท่านจะพิจารณานะคะฝากความหวังไว้ด้วยขอบพระคุณมากนะคะยินดีครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ใจเย็นแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะตามต่อให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรัฐมนตรีดิฉันจะยกหูเองเลยรัฐมนตรีจะตุ๊กจะลูกพงจะลูกพงไม่คุยกับลูกก่อนคุยกับลูกก่อนในทวิตเตอร์คุยกับลูกนั่นแหละนั่นๆโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุยกันรอบต่อขอบคุณครับโอ้สงสารจริงๆค่ะอันนี้ไม่ออกข่าวแล้วนะสวัสดีค่ะลาไปก่อนเลยนะคะลาจริง